วัสดีค่ะเรามาพูดกันต่อจากคลิปที่แล้วนะคะหลังจากที่พระเจ้าตองอูออกอุบายถ่วงเวลาเพื่อกวาดเอาทรัพย์สินและของมีค่าออกจากเมืองหงสาวดีและทิ้งเมืองหงสาวดีให้พวกอารากันจัดการต่อโดยพวกอารากันจุดไฟเผาและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้เป็นฐานเสบียงแก่กองทัพของกรุงศรีอยุธยาที่ยกมาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จมาถึงจึงเสียพระทัยเป็นอย่างมากเพราะท่านมีความต้องการที่จะมาตีหงสาวดีตามการสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานความคิดของสมเด็จพระนเรศวรณตอนนั้นไว้อย่างนี้ค่ะหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จมาถึงหงสาวดีแล้วเห็นซากปรักหักพังจึงทำให้พระองค์คิดได้ว่าการมาครั้งนี้ถ้าจะยกทัพกลับเลยก็จะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และการยกทัพมาตีถึงแดนผู้กามนั้นเป็นการยกทัพมาในเขตภูมิภาคเขตอื่นที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่ยาวนานประกอบกับการยกทัพมาแต่ละครั้งนั้นต้องลงทุนเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรคิดที่จะขึ้นไปตีตองอูต่อแต่บางข้อสันนิษฐานและตามหลักฐานก็ให้น้ำหนักไปทางความแค้นส่วนพระองค์ด้วยค่ะเพราะพระเจ้านันทบุเรงทรงสังหารพระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรจึงยกทัพขึ้นไปที่ตองอูเพื่อหมายจะนำตัวพระเจ้านันทบุเรงมาให้จงได้แต่ในบางหลักฐานก็ยังพูดกันไปอีกว่าการที่สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปเพื่อที่จะต้องการตัวพระเจ้านันทบุเรงนั้นก็เพื่อที่จะสร้างสถานะใหม่และความชอบธรรมให้กับตัวพระองค์เองที่จะเข้ามาขยายอาณาจักรในภูการประเทศส่วนการสันนิษฐานบางอย่างก็คิดไปต่างๆนานาว่าอาจจะต้องการที่จะกวาดเอาทรัพย์สินที่ทางตองอูยึดไปจากหงสาวดีเพราะอย่างที่พูดไว้ข้างต้นค่ะว่าการยกทัพจับศึกมาในแดนไกลนั้นต้องใช้ทุนมหาศาลทั้งเสบียงกำลังพลช้างม้าแต่กองทัพกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระนเรศวรยกไปตีตองอูนั้นมีความพร้อมไม่มากเพราะเป้าหมายหลักตั้งแต่แรกก็คือหงสาวดีซึ่งการยกทัพไปตองอูนั้นเป็นคนละทิศละทางและต้องใช้เวลาในการเดินทางที่นานพอสมควรอีกทั้งหนทางที่ทุรกันดารและประกอบกับเมืองตองอูนั้นเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่โบราณซึ่งการจะตีให้แตกนั้นเป็นไปได้ยากสมเด็จพระนเรศวรได้ให้พระมหาเทพเป็นทัพหน้าขึ้นไปตีตองอูโดยต้องใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ3วันจึงจะไปถึงตองอูทัพของพระมหาเทพซึ่งเป็นทัพหน้านั้นได้ไปเจอกับกองกำลังทหารของพระเจ้าตองอูที่มีไพร่พลเพียงแค่200ถึง300คนเพราะพระเจ้าตองอูต้องการที่จะให้กองกำลังตรงนี้มาเป็นทูตเจรจาความกับกรุงศรีอยุธยาซึ่งหัวหน้าทูตนั้นชื่อมังละอองแต่ทูตที่มาในครั้งนี้ก็มาด้วยเล่ห์เหลี่ยมของพระมหาเถรเสียมเพียมนั่นเองค่ะพระมหาเถรเสียมเพียมนั้นต้องการที่จะชะลอศึกออกไปจึงออกอุบายนำของมีค่าลงไปถวายสมเด็จพระนเรศวรเพื่อแสดงถึงสัมพันธไมตรีที่ยังมีเหมือนเดิมโดยจุดประสงค์จริงๆก็เพื่อต้องการที่จะถ่วงเวลาโดยของสำคัญชิ้นหนึ่งที่นำลงไปถวายสมเด็จพระนเรศวรคือพระธรรมรงค์ของพระเจ้านันทบุเรงซึ่งเป็นพระธรรมรงค์เพชร3ยอดให้ทูตไปถวายให้กับสมเด็จพระนเรศวรแต่พระมหาเทพนั้นไม่แจ้งใจในตัวของทูตที่พระเจ้าตองอูส่งลงมาจึงเข้าทำการจับกุมจนฝ่ายทูตบางส่วนที่พระเจ้าตองอูส่งลงมาได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นพระมหาเทพจึงจับตัวทูตส่งให้สมเด็จพระนเรศวรไต่สวนตัดสินคดีความผลปรากฏว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงพิโรธพระมหาเทพมากเพราะพระมหาเทพทำผิดธรรมเนียมทูตเพราะเขาเป็นทูตของเมืองตองอูมาเจรจาความพระมหาเทพจะกระทำเช่นนี้กับทูตมิได้สมเด็จพระนเรศวรจึงตำหนิและลงโทษพระมหาเทพตามความผิดและพระองค์ยังได้กล่าวกับทูตว่าถ้าจะยังสานสัม
พันธไมตรีกันอยู่ให้นำสิ่งของที่ตองอูได้มาจากการไปตีกรุงขงสาวดีทั้งช้างม้าให้นำลงมาถวายแก่พระองค์แล้วพระองค์จะยกทัพกลับไปเมื่อทูตของพระเจ้าตองอูกลับไปสมเด็จพระนเรศวรจึงทำการเคลื่อนทัพต่อฝั่งพระเจ้าตองอูจึงให้ทูตเร่งนำของบรรณาการส่วนหนึ่งมาถวายสมเด็จพระนเรศวรอีกครั้งเพื่อทำการชะลอทัพจะได้มีเวลาจัดเตรียมแต่งค่ายคูประตูขอรบให้มีความมั่นคงเตรียมพร้อมรับศึกกับกรุงศรีอยุธยาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเห็นทูตกลับมาอีกครั้งและทูตได้เจรจาความกับสมเด็จพระนเรศวรว่าให้ทัพหลวงของสมเด็จพระนเรศวรนั้นรออยู่ก่อนอย่าเพิ่งเสด็จเข้าไปที่เมืองตองอูแล้วหลังจากนั้นทางตองอูจะทยอยส่งบรรณาการที่เหลือลงมาให้จึงมีขุนนางของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งก็คือพระยารามได้ให้ความคิดเห็นในที่ประชุมว่าพระเจ้าตองอูนั้นคงจักกำลังแต่งบ้านเมืองค่ายคูประตูหอรบเป็นการใหญ่แน่ๆแต่ยังแต่งค่ายคูประตูหอรบไม่เสร็จจึงออกอุบายถ่วงเวลาพระยารามจึงบอกกับสมเด็จพระนเรศวรว่าพระองค์พึงนำทัพหลวงเข้าไปที่เมืองตองอูเลยอย่ารั้งรอทางสมเด็จพระนเรศวรจึงบอกทูตของตองอูว่าให้ส่งขุนนางผู้ใหญ่เชื้อพระวงศ์ออกมาเจรจาความฝ่ายตองอูเมื่อสมเด็จพระนเรศวรแจ้งอย่างนั้นจึงหายเงียบไปสมเด็จพระนเรศวรจึงบุกเข้าไปเมืองตองอูและไปตั้งทัพอยู่ที่เกาะจะวามะซึ่งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองตองอูเสร็จแล้วแบ่งทัพเข้าล้อมเมืองตองอูโดยสภาพของเมืองตองอูนั้นเกือบจะคล้ายคลึงกับกรุงศรีอยุธยาตรงที่ว่ามีคูเมืองกว้างล้อมรอบเมืองและมีกำแพงสูงใหญ่สมเด็จพระนเรศวรจึงทำการขุดคูคลองถ่ายน้ำจากคูเมืองลงสู่แม่น้ำสายหนึ่งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำสะตงในบริเวณนั้นเพื่อทำให้น้ำที่อยู่ด้านหน้าเมืองตองอูลดระดับจะได้รีบเร่งทำศึกในเวลาที่จำกัดเพราะบางหลักฐานยังกล่าวว่ามีการโดนซุ่มโจมตีตัดเสบียงจากพวกอารากันในหลักฐานของพวกอารากันได้กล่าวเลยเถิดไปถึงว่าสามารถจับตัวอุปราชของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาได้และต้องใช้ของหลายอย่างในการไถ่ตัวกันอย่างจ้าละวันแต่ก็มีบางหลักฐานที่น่าสนใจได้ให้รายละเอียดเรื่องศึกตองอูว่าฝั่งกรุงศรีอยุธยานั้นยกทัพมาตีตองอูโดยมีไพรพลช้าง600ม้า 7,000 ไพรราบอีก 120,000 ทัพของกรุงศรีอยุธยานั้นได้รวมพลที่บริเวณแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลผ่านเมืองตองอูซึ่งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองตองอูเมื่อรวมกำลังประชุมพลเสร็จแล้วทัพของกรุงศรีอยุธยาจึงแบ่งกันเข้าตีและปิดล้อมเมืองตองอูแต่ทางฝั่งกรุงศรีอยุธยาที่บุกโจมตีนั้นไม่สามารถทนทานต่อปืนใหญ่จากทางฝั่งตองอูที่ระดมยิงเพื่อป้องกันเมืองได้ประกอบกับโดนโจมตีตัดเสบียงจากพวกอารากันเมื่อไม่สามารถทนปืนใหญ่และถูกตัดเสบียงทางกรุงศรีอยุธยาจึงถอยกลับโดยการถอยทัพกลับของกรุงศรีอยุธยานั้นได้ถอยทัพลงมาที่ลำห้วยแห่งหนึ่งซึ่งลำห้วยแห่งนี้ข้ามได้ยากและลำบากมากทางฝั่งตองอูนั้นจึงยกทัพตามมาตีออกมาจากในเมืองตองอูโดยแบ่งกำลังเป็น4ทัพนำกำลังทหารราบ 40,000 ม้า 4,000 ช้าง 400 ออกมาตามตีทัพของกรุงศรีอยุธยาที่กำลังล่าถอยเมื่อฝั่งกรุงศรีอยุธยาเห็นอย่างนั้นจึงทำการตั้งรับโดยใช้กลศึกพยุหะเท้ากาทัพตองอูเห็นอย่างนั้นจึงได้แต่งกำลังพลออกตีทัพกรุงศรีอยุธยาเป็น4ด้านตามพยุหะที่เรียกว่าพยุหะมังกรซึ่งเป็นเหตุให้ทางกรุงศรีอยุธยานั้นเสียกระบวนกองทัพของกรุงศรีอยุธยาจึงยกทัพกลับไปในที่สุดการแพ้ศึกในครั้งนี้นักประวัติศาสตร์ยังให้ความคิดเห็นอีกว่าอาจจะเป็นเพราะการขนส่งเสบียงที่ไม่ดีพอเพราะฐานเสบียงของกรุงศรีอยุธยานั้นอาจจะมาจากมอตมะซึ่งเป็นระยะห่างที่ไกลมากประกอบกับการโดนตัดเสบียงจากพวกอารากันทำให้กองทัพกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถจะตั้งทัพประชิดเมืองตองอูอยู่ได้นานค่ะและประกอบกับยังไม่คุ้นชินกับเส้นทางอีกทั้งกรุงศรีอยุธยาในยุคก่อนนั้นไม่เคยยกทัพบุกมาถึงตองอูเลย
ักครั้งและการเตรียมตัวทางด้านสายข่าวก็น้อยเพราะไม่ได้ตั้งใจที่จะขึ้นมาตีถึงตองอูตั้งแต่แรกอีกทั้งไม่ชำนาญเส้นทางเพราะไม่ใช่ผู้คนในเขตภูมิภาคนั้นอีกด้วยค่ะโดยในที่สุดกรุงศรีอยุธยาก็ต้องยกทัพกลับไปแต่ก็ไม่ได้จะเสียหายไปซะทุกอย่างเพราะยังได้ช้างม้าที่สามารถยึดได้จากศึกครั้งนี้อีกเพียบเลยค่ะแล้วสุดท้ายนี้ก็ยังมีร่องรอยที่สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสบุกตีตองอูโดยในปัจจุบันยังเหลือเจดีย์สององค์อยู่ที่บริเวณเขตตองอูชาวบ้านเรียกว่าเจดีย์โยเดียเจ้าสองพี่น้องซึ่งหมายถึงสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสยังเป็นเกียรติประวัติจารึกไว้ที่ตองอูจวบจนปัจจุบันและในคลิปต่อไปหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรยกทัพกลับจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับพระเจ้านันทบุเรงนั้นอย่าลืมรับชมตอนต่อไปนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะทิ้งท้ายด้วยคำว่าจงมองประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการศึกษาเพราะความจริงจะเป็นเช่นไรก็หามีผู้ใดจะมาล่วงรู้ได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆทุกครั้งขอบคุณค่ะ